มีหัวอยู่ด้วยเอามันมีใช่ไหมในตรงนั้นก็ยังไม่ได้ไปดูยังไม่ได้ไปดูอันนี้อีกต้องมาก่อนไปก็หลบไปแล้วครับแล้วตรงนู้นไม่มีผมไม่ถ่ายเขาผมหยุดแล้วที่หยุดกลับไปได้ตรงนี้คืออะไรที่กำหรือว่าครับครับที่กำม้านะคะที่วัดอกเพลินด้านหน้าครับก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ได้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 ว่ามูลว่ามูลเรื่องคดีนะครับในบ้านเราสร้างของต้นไม้สร้างต้นไม้แล้วพาไปดูจุดเชื่อมแต่เมื่อกี้ถามคนเขาถามผมว่ามีอะไรทำไหมบอกว่าที่เราเชื่อเขาทำดูอ่ะผมว่าจริงจริงเนี่ยหมาจริงครับที่เดียวนี้เหรอครับซื้อตามพวกความทำดีแล้วพวกทางวันนี้คุณยังมาดูเล่นอืมเพราะทำไปกันนานหมอเราจ้างเขามาทำครับแต่เดี๋ยวนี้ขายไปตัวก็ไปถามจุ๊บังว่าบังมีม้าขายไหมเขาจะมาซื้อม้าบังของยิงขายตัวแล้วจากโครงที่เราได้สั่งอะไรกันเขาเลยพาไปต่อไปเกี่ยวกับจุดเคลื่อนขายที่ไหนเนี่ยแถวตามนะครับแถวนี้ไม่ได้เชื่อหรอไม่มีครับบอกแค่ว่ากินเนื้อม้าเหรอเขาจะใส่มาให้นะคนที่คุณส่งร้านส่งออเดอร์อะไรด้วยคือขาต่ำนี้เขามาซื้อถึงที่บ้านครับจำคุกไม่เกิน2ปีหลังนิโคตินเป็นคดีเรื่องอะไรเนี่ยแน่นอนก็คือเป็นการกระทำผิดทารุณกรรมสัตว์สำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าหมาก็อยู่ในประบอบป้องกันการทารุณกรรมด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็กำลังปรึกษากับทางกองสวัสดิภาพสัตว์กรมปศุสัตว์ว่ามันจะเข้าโรงฆ่าสัตว์ด้วยไหมเพราะว่าทางกองสวัสดิภาพสัตว์อธิบายว่ามันก็เป็นโรงเชือดเหมือนเป็นโรงเชือดเฉือนอะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่คราวนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้ามันเข้าโรงพรบโรงฆ่าสัตว์นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพรบอาหารพรบสาธารณสุขนะคะแล้วก็ที่แน่ๆอีกอันหนึ่งคือพรบโรคระบาดสัตว์ค่ะก็หลายผิดกฎหมายหลายพรบอยู่ค่ะในส่วนนี้เราได้ประสานกับทางกระทรวงจังหวัดนะครับค่ะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวทางเจ้าที่ก็จะต้องมาพูดคุยกับตำรวจเพื่อในการให้ปากคำแล้วก็ให้รายละเอียดข้อกฎหมายต่างๆซึ่งรวมทั้งเมื่อกี้ผมก็ได้ข้อมือจากพลเมืองดีที่จะมาถ่ายชีวิตม้าตัวนี้ขอเป็นพยานทีนี้เลือกว่าไปยังไงมายังไงถึงที่ได้ยังไงนะครับแล้วก็ทางนี้ทางเจ้าที่ทางวอชด็อกเนี่ยก็ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดต้องเอาหลักฐานมาเพื่อเราได้เล่มหนึ่งใช่ครับซึ่งทางนี้เขาได้เตรียมหลักฐานไว้หมดแล้วครับซึ่งในขณะที่เราทำการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ครับก็ได้ในการก็ในนักเพจเขาลบเหมือนกำลังนั่งลบโพสเมื่อกี้ค่ะลบหมดแล้วรู้สึกว่าแล้วมีประชาชนที่เห็นทันมีโพสถลกหนังกระต่ายด้วยมีโพสฆ่าอีกสัตว์อีกหลายอย่างแต่ลบละแต่ว่าประชาชนที่เห็นทันเนี่ยอันนี้จะอยู่ในคอมเมนต์ไลฟ์สดของ Watchdog นะคะคือทันก็ลบละแต่เราก็แคปไว้นานแล้วค่ะก็แคปไว้เยอะข้อมูลนี้ส่งมอบให้กับตำรวจแล้วนะคะแน่นอนค่ะ